อันนี้เต้าหู้หลอดนะเพื่อนๆยายทอดเต้าหู้หลอดเมื่อกี้ตอนทอดไม่ได้ทำให้ดูทอดเหมือนทอดลูกชิ้นแหละอันนี้พริกแห้งกับกระเทียมนะยายจะผัดกะเพราก็จะเอาพริกใส่เนาะโขกหยาบๆพริกโขกหยาบๆคั่วพริกจนหอมแล้วยายก็เอาหมูบดใส่หมูบดใส่คั่วให้หมูสุกเลยนะทุกคนฉุนมากทุกคนว่าให้สุกขอโทษขออภัยเด้อทุกคนไม่ไหวกลิ่นฉุนเกินแต่ก็จะปรุงแล้วนะเพื่อนๆใส่ซอสซอสเลยนะวันนี้ใส่รสดีเมื่อวานลูกชายซื้อรสดีมาใส่น้ำตาลนิดหน่อยยายจะเติมน้ำนิดหน่อยนะทุกคนใส่น้ำนิดหน่อยให้มันมีน้ำขุกขิกอะไรวะอร่อยแล้วยายก็จะใส่เต้าหู้ทอดเต้าหู้หลอดทอดนะหรือเต้าหู้ไข่แหละพร้อมไปกับใบกะเพราเอาความร้อนกบใบกะเพราแค่นี้ก็เสร็จแล้วผัดกะเพราเต้าหู้หลอดยายก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะทุกคน
ยายก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วยายก็ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วผัดกะเพราเต้าหู้หลอดของยายเสร็จแล้วนะทุกคนน่ากินมากๆลองทำกินนะเพื่อนๆอร่อยค่ะยายตักกะเพราเต้าหู้ออกไปเสร็จแล้วนะทุกคนยายก็จะใส่วุ้นเส้นเดี๋ยวให้ร้อนก่อนยายก็จะใส่วุ้นเส้นผัดลงไปเป็นผัดกะเพราวุ้นเส้นทีแรกอ่ะยายจะซื้อมาทำแกงจืดวุ้นเส้นให้หลานตอนนี้เขาบอกเขาไม่กินเขาไม่กินยายก็ตามใจเขาไม่กินก็ไม่กินยายก็เลยเอามาผัดกินกะเพราไปน้ำมันมันแห้งนะทุกคนเติมน้ำมันอีกหน่อยเห็นไหมคะอาหารมันดัดแปลงได้เนาะรสชาติก็โอเคนะเราใส่วุ้นเส้นมันจะจืดไปนิดนึงเราก็เติมซอสฝาเขียวลงไปอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเพื่อนๆแค่นี้ก็กินได้แล้วเนี่ยอร่อยเวอร์วังยายก็ได้ผัดกะเพราวุ้นเส้นมาเพิ่มอีกหนึ่งจานนะทุกคนมากินกับยายค่ะ